สดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส่องควันไส้ Channel มื้อนี้เฮามีเหตุมาแจ้งจ้าเนื่องจากว่ามีเหตุเกิดขึ้นกับเฮานั่นเองก็เลยว่าสิมาแจ้งให้ทราบจักหน่อยสิบ่ฮู้เด้ว่าเป็นอีหยังจังใดก็เลยว่าเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบจักหน่อยเนื่องจากว่าเฮาสิได้เดินทางกับเมืองปากเซอีกแล้วกำลังมาเลย 3-4 มื้อนี่ล่ะสิได้กลับเมืองอีกแล้วจ้าจักหน่อยสิว่าเป็นหยังเนาะคือได้กลับบ้านนี่แหละเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนสิมาเราสิไปเบิ่งหมูก่อนเพราะว่าปิ้งหมูสามสั่นไว้เพื่อให้ได้รสชาติในการนำเสนอเหตุเขาก็สิไปหาแนวมากินไปนั่มแล้วก็เว้ากันไปนั่มนั่นเองมันจึงเข้าถึงรสชาติซิกเนเจอร์ออนเลเยอร์เฮลตี้เอิ้นอะไรโอ้ยเนาะนั่นล่ะจ้าโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งปิ่งหมูสามสันก่อนจะเข้าอากาศก็ร้อนอบเอาขนาดเนื่องจากว่าฝนบ่ตกนั่นเองตั้งแต่กลับมาจากเมืองปากเซ่ได้ประมาณ 3-4 มื้อแล้วบ่มีฝนเลยจ้าแต่ว่าตอนเฮาอยู่บ้านหั่นน่ะฝนเอาแท้เอาว่ากะนี่ก็ว่าสิเมื่อยามทีมงานอยู่ว่าหน้าเด้บ่กล้าเมื่อว่าฝนตกซุมือซุมือตกแห้งอีกอย่าน้ำท่วมก็เลยว่าบ่ได้เมื่อจ้ะถ้ากลับบ้านแถวนี้ล่ะเดี๋ยวสิพาเมื่อยามทีมงานบ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังจังใดแล้วหลายคนก็เห็นคอมเมนต์ถามว่าทีมงานเจ้าเป็นจังใดบ่ฮู้คือกันเด้อจ้ะเพราะว่าบ่ได้เมื่อบ้านนั่นเองเนาะหมูสิใหม่เดี๋ยวไปเบิ่งหมูก่อนบ่สิมาบอกเคลียร์ตันล่ะเดี๋ยวไปเบิ่งหมูก่อนแป๊บนึงหมูสิใหม่ไปเราโดนก็มีหมูไข่ใหม่เลยเนาะหอมขนาดนี้เฮ้ยว้าวสุกเรียบร้อยสำหรับปิ้งหมูสามสั้นของเฮาแต่ว่าเฮาสิตำเส้นเฟ้อนำเส้นเฟ้อหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเดี๋ยวสิมาตำกินกับปิ้งหมูสามสั้นแซ่บๆจ้าเดี๋ยวเบิ่งอบน้ำผึ้งได้นี่อันนี้ก็สิแม่นเส้นเฟ้อตาแข็งหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวตาแข็งนั่นเองก็สิต้มร้อนแรงสักหน่อยตามเส้นมันอ่อนหลังจากต้มให้เส้นมันอ่อนเฮาก็สิเอามาตําจ้าม าจ้ากินกันอันนี้คือปิ้งหมูสามสั่นจะเบิ่งหน้าตาเป็นจะแซ่บขนาดแต่ว่าอยากใหม่ๆจักหน่อยแต่ก็เป็นหยังแซ่บจ้าอ่ะป้าไปนี่ก็เดียวกันว้ายเป็นตาสไลด์ลงเนาะเบิ่งเร็วเป็นตาสิบ่ได้กินคักสิว่าบ่มีหมองไว้หามองตังกล้องก็ยากหามองสิกินก็ยากแกเบิ่งเนี่ยมุมมันก็สิเป็นแปลกๆแน่จักหน่อยเด้อเนี่ยอันนี้คือตําเซนเฟอร์หรือว่าตําก๋วยเตี๋ยวนั่นเองจ้าอําไรเปียมาเด้อโอ้ยแมงวันกับพ่อแมงวันเพื่อให้ได้รสชาติของการเมามอยเฮาก็สิกินไปนําแล้วก็เว้าไปนําที่จริงก็อยากไลฟ์สดเว้านําอยู่แต่ว่าบ่อนที่เฮาอยู่นี่มันบ่ค่อยมีสัญญาณปานใดก็เลยว่าอ่ะไลฟ์สดบ่ไรจ้านี่ซิมก่อนจึงสิมาแจ้งเหตุตอนนี้ขอซิมก่อนอากาศจะ
ฮ้อนอบเอาขนาดเป็นตาฝนสิตกลงมาอยู่เด้อฮ้อนเดี๋ยวสิมาเว้าถึงสาเหตุที่สิได้กลับเมืองปากซี่อีกแล้วเพราะว่ากำลังกลับมาดิก็สิเมื่ออีกแล้วกินก่อนจะค่ำรู้เขาอืมมันยังมีตัวเดียวเนี่ยแต่ว่ามันห้องดังเนี่ยเมียนมาเลยแม่งวันห้องอากาศก็ฮ้อนอบเอาอีดีเด้อโอ้ยสิสะจะไหลขย้อยแม่งวันกับปลาแดดของคู่กันเนาะเหตุที่เฮาต้องกลับเมืองปากเสดด่วนก็คือเรื่องแคลนี่ล่ะจ้าปกติสรุปแกนก็สิเว้าว่าเรื่องของแขวมาแต่เอลดีว่าซ้อนแต่ว่าตอนนี้มันบ่แม่นเรื่องของแขวแล้วเด้อมันเป็นเรื่องของเฮาเต็มๆก็คืออย่างที่เฮาแจ้งไปในคลิปก่อนที่แขวห่างนะย้อนว่าเฮ็ดดีเทนเนอร์เฮียนั่นเองเพราะว่าเอาแขวออกได้ประมาณเดือน2เดือนนี่แหละดีเทนเนอร์กับเฮียหลังจากดีเทนเนอร์เฮียก็ไปสั่งเฮ็ดใหม่สั่งเฮ็ดใหม่ผ่านไป2เดือนบ่ได้จ้ะก็เลยว่าไปขอเงินน้องเขาเจ้าคืนเขาเจ้าก็ให้มา 2,000 นะเกือบบ่ได้นะอีหลักอีเลือแต่ว่าจ่ายไป 3,000 ก็เลยขอเอาสำนันก็ยังดีอยู่ที่เขาเจ้าให้เพราะว่าเขาเห็ดนี่โมเมนต์เห็ดน้ำคลินิกเด้เพราะว่าขั้นเห็ดอยู่คลินิกจัดแขวมันก็สิเพ่งในจักหน่อยเพราะว่าเขาบ่ได้จัดแขวมาดน้ำคลินิกตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละเขาก็เอิ้นว่าเป็นคนไข่นอกเขาก็สิเอาแบบนักในจักหน่อยก็เลยว่าเดี๋ยวเมื่อเห็ดอยู่ลาวเพราะว่าอยู่ลาวเขาก็ได้จัดแขวน้ำเพลินแล้วก็ถอดเด็กอยู่น้ำเพลินแล้วเพิ่นก็เห็ดดีเทนเนอร์ให้อันนี้แมนคลินิกอยู่ทางฝั่งลาวราคามันก็สิถึกในจักหน่อยก็เลยว่าเดี๋ยวสิเมื่อนเองแล้วก็อีกอันนึงพาสปอร์ตไก่สิเบิดหนาเออนั่นแหละมันยังเหลือประมาณ4ใบเออ4ใบมันก็8หนาประมาณนั้นล่ะจ้าก็เลยว่าเดี๋ยวเมื่อโตพาสปอร์ตนําบ่รู้ว่าอีหยังจังได๋แต่ว่ากระทรวงดีแน่จักหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ลาวจำขามมาไทยก็อยู่ได้60มื้อนั่นเองจ้าแต่ก่อนก็อยู่ได้ประมาณ30มื้อนั่นแหละประมาณนี้จ้าแต่ว่าเมื่อก็สิลดแน่จักหน่อยซ้ำได้ดีเทนเนอร์เพราะว่าเขาจะเฮ็ดกับประมาณ2อาทิตย์ซ้ำนั่นแหละ14มื้อก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าไปถามเรื่องพาสปอร์ตมันพ่อต่อก็สิต่อไปเลยแต่ว่าพาสปอร์ตก็สิได้อยากเติบอยู่ประมาณเดือนพุ่นละหัวแม่งวันหัวเขียวตัวนี้แล้วมันพอได้ตอมเนี่ยแต่ว่ามันบินนั่นแหละเสียงเป็นอะไรสั่งประมาณนั้นจังเดี๋ยวสิพาเมื่อยามทิมงานอยู่บ้านบ่ฮู้ว่าตอนนี้พากันไปไสแน่นะฮะเพราะว่าใหญ่เป็นบ่าวเบิดแล้วเนาะ14 15ปีก
กะสิประมาณนั้นจ้ายุ่งยากเลยน้ำเขียวโอ้ยเนาะไทยหวานไทยเมืองเขาก็คือมาบุญมาไหว้น้ำเขียวแต่ว่าเจ้าของนี่คือมันยุ่งยากเลยน้ำเขียวปันนั้นว่าห่างกับเรื่องของเขียวว่าแต่เอวดีเฮ้ยโมเมนต์เรื่องของเขียวเร็วมันเรื่องของเขาเต็มๆนะคะเพราะว่ากำลังถอดเล็กจัดฟันออกใหม่ๆนะเขาจะเอาให้ใส่ดีเทนเนอร์คงสภาพเขียวไว้อย่างน้อยให้มันได้ปีหนึ่งอันนี้บ่พอดเดือนสองเดือนเฮียเร็วนั่นแหละก็เลยว่าโอ้ยเนาะอันนี้ก็จัดเขียวมากอะ7-8ปีสิมาทิมย่อนอันสองเดือนนี่บ่ได้ดิก็เลยว่าเอ้ายุ่งยากไงมันยุ่งไปโหลดซะวันนี้ยังได้กระตุกได้เฮ็ดเดี๋ยวล่ะว่าประมาณนี้จ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้นผักอีนูนอยากสิบอกว่ามองที่เฮาอยู่นี่ต้นผักอีนูนหลายหลายเด้อแล้วก็มีอีเขืองนําเออมีอีนูนบ่พออีเขืองพอต้นผักอีนูนด้วยว่าผักสาบอยู่แถวลาวเขาจะเอิ้นผักสาบแต่ว่าอยู่ทางไทยนี่เขาจะเอิ้นผักอีนูนแล้วก็มีอีเขืองอีเขืองนั่นแหละบ่ฮู้ว่าอยู่ทางลาวเขาเอิ้นอีหยังแต่ว่าอยู่ทางไทยเขาจะเอิ้นอีเขืองจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งแต่ว่าเฮาก็ซื้อมาปลูก2ต้นเลยผักอีนูนซื้อมาปลูกแล้วก็เห็นว่าอ้าวมันมีอยู่นี่ก็มีบักได้หลายนึงเดี๋ยวสิขยายพันธุ์มันเพราะว่าเห็นเขาเจ้าขยายพันธุ์ผักอีนูนนี่ง่ายก็คือเอาเครือมันน่ะมาจำลงดินเกิดเลี้ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งสิพาไปเบิ่งไหนวะเนาะมันขึ้นต้นใหม่สูงสูงเออเดี๋ยวพาไปเบิ่งตัวเฮาปลูกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอยู่พู้นอยู่ปลายใหม่พุ่นเป็นพุ่มใหญ่ๆนึงก็นี่ก็ทาเบิ่งดอกกับหมากมันอยู่ก็ยังบ่เห็นสิเห็นจังได๋มาอยู่นี่บ่ฮอดเดือน2เดือนก็อยากเห็นดอกกับหมากมันเร็วเขาก็ต้องปลูกเป็นปีพุ่นนี่เป็นปี2ปีพุ่นนี่ว่าอีนู่นมันจักเป็นหมากเป็นดอกอ้าแต่ว่าเคยกินเพราะว่าอยู่แถวบ้านมีมันก็สิคมๆจักหน่อยนะฮะเอามากินกับลาบก้อยแต่ว่าแถวบ้านเขานิยมเอาไปเผาไฟนะแล้วก็เอามากินแต่ว่าเฮาเห็นเขาเจ้ากินอันหมากแล้วก็ลอกมันเขาจะเอาไปลวกแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซิมเด้อถ้าซิมนั่นนะต้นนั่นนะมันอยู่สูงอีดีเลยเด้อสิทายเบิ่งเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหม่องเฮาปลูกไว้อยู่หม่องหั่นน่ะบ่มีหยังหรอกอยากเว้านําซื่อๆก็เลยหาเรื่องเว้านั่นล่ะจ้านี่นี่สายเบิ่งอีกอันนึงผักขาดยักษ์นี่บ่เคยเห็นจักเทื่ออันนี้เป็นต้นอีนู่นที่เราซื้อมาปลูกไว้2ต้นอ้าวใช่ฮะมันเปื่อยไปเลยอันนี้ก็สิเป็นต้นนี้นี่เป็นต้นที่เฮาเห็นอยู่ในป่าเฮาก็ควรมาปลูกแต่ว่ามันบ่ได้ทั้งหญ้าหญ้าขึ้นเต็มอยู่นี่ซื้อบึกนี่คือผักขาดยักตอนมันน้อยๆเนาะก็นี่ก็เฮ้ยผักขาดว่ามันบ่ค่อยเห็นปานใดเด้ก็เอาไปแกงไปหยังอยู่แต่พอมาเบิ่งประมาณเดือน2เดือนแล้วกลับมาเบิ่งอีกเทื่อนึงไม่ตกใจบ่เคยเห็นมันใหญ่ปานนี้จักเทื่อก็เลยว่าอือกูกินยังลงไปวะนี่ล่ะจ้าโอ้โหจะเบิ่งนี่เนี่ยผักขาดยักษ์อือตัวนี้นู่นที่ปลูกไว้สิเอาขึ้นเมื่อปลูกอยู่เชียงใหม่ก็เลยว่ามันทันได้มาทางหญ้าออกเนี่ยจะเมื่อปลูกอยู่เชียงใหม่ 2-3 ต้นนี่แหละเนี่ยซ้ำตรงนี้จะเบิ่งต้นผักขาดต้นบักใหญ่บักใหญ่พอเห็นพวกก็ตกใจเลยหรือว่ามันบ่แม่นผักขาดก็แม่นแหละเพราะว่าเอาไปกินแล้วรสชาติอันเดียวกันแหละมันก็หื้นๆคือกันอ่ะเดี๋ยวสิลองเล็ดยอดเบิ่งนี่ก็ผักขาดนั่นแหละมันหักไงต้นมันบักใหญ่ๆสูงๆนี่ต้นผักสาบหรือว่าผักอีนูนโอ้ยบ่ได้เอาอันนั้นออกอ่ะหญ้านะเหลืองพุ่นล่ะสิเอามาปลูกที่เชียงใหม่ก็ว่าสื่อเขาจะตัดต่อมานะตัดต่องามันมานี่เห็นบ่
ข้าจะกระตักตัวง่ายๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวมึงพักขาดพะนออันนี้เจออยู่ในป่าอ้าวโอ้ยนี่เนาะนี่อันนี้นั่นเจออยู่ป่าพออีนู่นพักษาป่าเลยตัวนี้ใบมันยังนาเลยโอ้ยโอ้ยห่อนแล้วก็คั่นคายหอมโอ้ยมาบูปลานี่ก็สิประมาณนี้เด้อสำหรับมื้อนี้จ้าเดี๋ยวเอาไว้มื้อหน้าจังสิมาอัปเดตใหม่สำหรับมื้อนี้เฮาก็สิขอตัวลาไปก่อนนะจ้าเนื่องจากว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะอบเอาบวกกับหญ้าที่มันบาดแขนบาดขาบ่ไว้แล้วนะฮะรู้สึกแบบคั่นคายนะโอเคจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า